ก็ขอสวัสดีกันด้วยทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องและรีวิวเจ้ามัพปากา Galmon S620 กันนะครับนับว่าเป็นมัพปากาที่น่าสนใจตัวนึงที่ราคาที่คุ้มค่ามากๆอยู่ในเรทราคา 1,400 บาทนะครับณวันเวลาที่ผมเช็คเนาะสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์และใช้กับมือถือได้ครับโดยภายในกล่องนะครับผมก็จะมีใบแนะนำให้โหลดไดรเวอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมมีแป้นมัพปากาตัวมัพปากาซองใส่ปากกาสายไมโคร USB นะครับเป็น USB-A มีหัวแปลง OTG ที่สำหรับเสียบมือถือนะครับก็เป็น USB Type-A แปลงเป็น USB Type-C นั่นเองมีหัวปากกาสำรองไว้8หัวตัวดึงหัวปากกา1อันและข้อมือครับผมแต่ว่าเราคงไม่อ่านนะครับในส่วนของสเปคนั้นนะครับผมแป้นมัพปากาเนี่ยจะมีอยู่ขนาดที่ 6.5 คูณ 4 นิ้วนะครับรองรับแรงกด 8,192 ระดับมาพร้อมกับปุ่มรัดสามารถตั้งได้ทั้งหมด4ปุ่มปากกานั้นไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหลังจากที่เราฟังเรื่องสเปคแบบคร่าวๆไปนะครับผมเรามาดูรูปร่างภายนอกกันดีกว่านะครับในส่วนของตัวแป้นนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าดีไซน์นั้นค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมก็ออกไปทางเรียบง่ายงานพลาสติกเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็งานผลิตถือว่าโอเคเลยนะครับผมที่ตัวแป้นนะครับผมก็จะมี4ปุ่มคีย์ลัดนะครับไว้ที่บนซ้ายนะครับผมมีไว้ให้ใช้งานสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้แล้วจะมีโลโก้ Galmon ที่ด้านขวานะครับผมแล้วก็จะมีไฟ LED บอกสถานะนั่นเองนะครับผมไฟตัวเนี้ยนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าไม่แยงตานะครับผมถือว่าดีเลยหลายๆเจ้าทํามานั้นไม่รู้จะสว่างอะไรนักหนานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเรามาดูในส่วนตัวปากกานะครับการออกแบบนั้นก็ไม่ได้เด็ดอะไรมากนะครับก็เป็นแนวเรียบง่ายน้ำหนักก็ไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปและที่ตัวปากกานะครับจะมี2ปุ่มกดบนตัวปากกาตรงที่ดำจับก็จะเป็นซิลิโคนไว้รองนิ้วขนาดใช้งานนะครับงานผลิตถือว่าดีเลยนะครับตัวหัวปากกาเนี่ยจะไม่โยกเยกไปมาส่วนใหญ่แล้วปัญหานี้จะพบได้กับมัพปากาที่มีราคาในเรทพอๆกันนะครับหัวเนี่ยจะสามารถโยกเยกไปมาได้แต่ตัวนี้ไม่เจอนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของหัวแปลง OTG นะครับผมที่เอาไว้ใช้งานกับมือถือนะครับก็จะเป็น USB Type-A แปลงเป็น USB Type-C นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้อลูมิเนียมไหมแต่ผมคิดว่าใช่นะถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับผมก็ดูแข็งแรงดีนะครับแต่จะดีมากกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าแถม OTG แบบ Micro USB มาให้ด้วยนะครับผมแต่ในราคานี้ก็ถือว่าโอเคดีใช้ได้เลยนะครับผมต่อมาก็จะมีซองเก็บปากกาที่แถมมาให้นะครับผมก็นับว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับผมงานเย็บงานอะไรเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยสามารถใช้เก็บปากกาเนี่ยถือว่าสะดวกดีนะครับในการเปลี่ยนไส้มัพปากานะครับผมก็สามารถใช้ตัวดึงไส้ที่แถมมาให้นะครับผมแล้วก็ดึงออกเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมทำได้ไม่ยากเลยนะครับผมเอาละเราโม้มาเยอะแล้วนะครับเราไปเริ่มใช้กันดีกว่านะครับผมในการใช้งาน Galmon S620 นะครับผมเราก็ทำการเสียบตัว Micro USB ที่แป้นมัพปากานะครับผมแล้วก็เสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมหรือว่ามือถือนั่นเองแต่ถ้าเกิดใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเสียบแล้วเนี่ยเราต้องทำการลงไดรเวอร์ก่อนเสมอนะครับก็สามารถไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ Galmon ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่ Official Website ของเขานะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับผมแล้วก็หารุ่นของ Galmon S620 นั่นเองแล้วก็เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานนะครับในที่นี้ผมใช้ Windows ผมก็จะโหลดแบบ Windows นั่นเองการโหลดไดรเวอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ลงเนี่ยจะทำให้ใช้งานน้ำหนักมัพปากาไม่ได้นะครับเพราะงั้นการลงไดรเวอร์นั้นสำคัญมากนะครับผมก็ให้ทำการลงก่อนใช้งานการลงไดรเวอร์นั้นถือว่าไม่ยากนะครับก็เพียงแค่กดติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมแต่ว่าตามคำแนะนำของผมนะครับก็ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สัก1รอบนะครับผมเพื่อให้ไดรเวอร์มันสมบูรณ์นั่นเองโอเคนะครับเรามาดูที่การตั้งค่าไดรเวอร์กันดีกว่านะครับวิธีการหาตั้งค่าไดรเวอร์นะครับก็ไปที่ task bar ได้นะครับแล้วก็กดโชว์ hidden icon ตรงนี้จากนั้นก็หาตัว G นะครับผมสีส้มแบบนี้หรือว่าเนี่ย Galmon ก็กด double click ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอนะครับผมให้กดไปที่ start นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่า Galmon tablet นะครับเราก็จะเจอกับตรงนี้นั่นเองนะครับผมในกรณีที่บางคนเปิดมาแล้วหาไม่เจอนะครับก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับค้นหาว่า Galmon tablet และนี่ก็คือหน้าตาไดรเวอร์ของ Galmon นั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะตั้งค่าคีย์ลัดบนปากกาได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถจะตั้งได้นะครับผมในกรณีถ้าเกิดว่าไม่เอาเนี่ยเราก็สามารถกด no function ได้แปลว่าเราจะปิดการใช้งานของปากกานะครับในส่วนของทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีเคิร์ฟไว้ตั้งแรงกดนะครับผมว่าเราจะตั้งแรงกดให้เป็นแบบไหนหนักหรือเบาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวทดลองน้ำหนักแรงกดนะครับผมในส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นการตั้งค่า Windows Ink แล้วก็ปิดหัวปากกานะครับว่าเราจะใช้งานหัวปากกาไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ Mouse Mode นะครับผมอันนี้ก็ไปลองเล่นได้นะครับในส่วนของ Windows Ink เนี่ยก็คือในกรณีที่เราใช้โปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้หรือ
ว่าเจอบั๊กพวกเมาส์ปากกาใช้งานไม่ได้แรงกดมีปัญหานะครับลองมาเปิดปิดตรงนี้ดูนะครับเพื่อทดสอบปัญหาดูนะครับว่าหายหรือเปล่านะครับในส่วนต่อมานะครับผมก็คือการตั้งค่าแป้นเมาส์ปากกานั่นเองนะครับผมเรามาดูที่ตัวแป้นเมาส์ปากกานะครับก็จะมี4ปุ่มให้เราตั้งได้นะครับผมเราจะตั้งให้ทำงานอะไรก็ลองเลือกดูได้เลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราไม่ใช้งานเจ้าคีย์ลัดเลยทั้งหมดเนี่ยก็สามารถกด enable express key ได้นะครับก็เอาออกอะไรงี้นะครับปกติผมจะไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วผมก็จะปิดเอาไว้ในส่วนของ workspace เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าจอนะครับว่าจะให้ขนาดการใช้งานบนเมาส์ปากกาของเราเนี่ยสัมพันธ์กับหน้าจอมากแค่ไหนนะครับสามารถลองตั้งดูได้เลยนะครับผมย่อขยายงี้ได้เลยนะครับผมลองดูได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของ full area นะครับผมก็สามารถกดเพื่อให้เต็มกระดานได้เลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์ปากกาทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามนะครับพยายามหาฟังก์ชันนี้ไว้ screen ratio นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราวาดรูปอะไรออกมาเนี่ยมันจะเบี้ยวนะครับก็แนะนำให้กดเอาไว้ครับแต่เราต้องระวังให้ดีนะครับผมอย่าพยายามไปย่ออะไรงี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปกด screen ratio ไม่งั้นมันจะแบบนี้นะครับก็ต้องขยายให้ใหญ่สุดก่อนนะครับผมสำหรับบนจอเราแล้วค่อยกดสกรีนเรโชอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเมาส์ปากกาในมุมอื่นๆนะครับผมจะเป็นคนถนัดซ้ายหรือว่าจะหมุนกลับด้านหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสามารถกดได้ที่โรเตทเซตติ้งตรงนี้แล้วก็เลือกองศาที่ต้องการได้เลยในส่วนด้านบนนะครับผมในส่วนของปุ่ม All Program เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าเซตติ้งของเมาส์ปากกาต่างๆเนี่ยขึ้นกับโปรแกรมที่เราใช้งานได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์ลัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้ Photoshop เนี่ยคุณก็มาแอดโปรแกรมนี้ได้นะครับแล้วก็หา Photoshop นี้ได้นะครับผมในส่วนของฟันเฟืองนะครับผมมันก็จะมีการตั้งค่าภาษาแต่ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะมีตรงไหนไหมนะแต่มันไม่มีนะในตอนนี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมในกรณีคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นในระดับนึงเนี่ยแล้วเกิดว่าเมาส์ปากกาเดเวอร์เมาส์ปากกาใช้งานไม่ได้นะครับเราสามารถตรวจสอบปัญหาได้จากตรงนี้ได้เลยก็กดสตาร์ทหรือ Diagnostic นะครับก็คือปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีให้ตั้งอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ผมคงไม่อธิบายนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับแต่เอาง่ายคือถ้าเกิดว่าเมาส์ปากกามีปัญหาเดเวอร์เมาส์ปากกามีปัญหาเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าไอ้เจ้า WinTab 32นู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะใช้งานกับไดเวอร์ของเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ผมคงไม่อธิบายเนาะโอเคผมต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าไดเวอร์ของ Galmon เนี่ยผมชอบมันมากๆเลยนะครับผมลองใช้มาหลายเจ้าอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามผมก็ชอบ Galmon ที่สุดแหละตั้งแต่ที่ใช้มานะครับรู้สึกว่าปัญหามันน้อยสุดไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เรียบง่ายนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันครบนั่นเองอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากกว่าบางเจ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเรียบง่ายและฟังก์ชันไม่ขาดไม่เกินนะครับผมประมาณนี้ถือว่าใช้งานดีเยี่ยมเลยนะครับผมapprove ด้วยผมเองโอเคนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเราไปดู speed paint กันดีกว่านะครับผมหรือว่าตอนที่วาดรูปเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆไปด้วยนะในการวาดรูปครั้งนี้นะครับผมจะใช้ควบคู่กับ Gip Studio Paint นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะครับหลังจากลงเลเวอร์เสร็จก็สามารถวาดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับในส่วนของโปรแกรมอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซ Photoshop อะไรต่างๆเนี่ยผมลองมาแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมก็อันนี้ไม่มีปัญหาใดๆถ้าเกิดรูปภาพที่ผมวาดออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ใช่ความผิดเมาส์ปากกานะครับเป็นความผิดผมเองแหละผมวาดกากนะ แล้วฟีลลิ่งในการใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวปากกาเองหรือว่าตัวแป้นมันเองเนี่ยผมลองวาดลองอะไรดูเนี่ยถือว่าลื่นไหลใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะมีตินิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าปากกาเนี่ยระยะรับเซ็นเซอร์เนี่ยมันเตี้ยไปหน่อยนะครับมันประมาณ1เซนเองพอผมยกนิดหน่อยมันก็หลุดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อติเล็กน้อยแต่ถือว่าถ้าใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้งานของผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมนะครับผมซึ่งน้ำหนักของเจ้าปากกาตัวนี้เนี่ยมันจะออกไปทางกดแรงไปนิดนึงคือผมเป็นคนมือหนักเนาะน่าจะมือหนักพอสมควรอะผมลองวาดแป๊บๆคือบรัชมันใหญ่เร็วมากนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรับเจ้าตัวเคิร์ฟดูนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปใช้งานบนมือถือกันดีกว่านะครับในที่นี้ Galmon เนี่ยได้แถม USB OTG เนี่ยที่เป็น Type C มาให้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยยังเป็น Realme 5อยู่นะครับเพราะงั้นมันเป็น Micro USB ในที่นี้ผมก็คงต้องหาตัวแปลงเองนะครับผมแต่แน่นอนว่าสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับผมใครที่ใช้โทรศัพท์ใหม่ๆนั้นก็คงจะไม่เจอปัญหานี้เพราะว่ามันจะใช้ Type C กันหมดแล้วนะครับการใช้งานควบคู่กับมือถือนะครับผมจะต้องเป็น Android 6ขึ้นไปนะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน OTG ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ใครเนี่ยไม่รองรับการใช้งาน OTG นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานเจ้าเมาส์ปากกาตัวนี้ได้นะครับซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ตรวจสอบดีๆนะครับผมทีนี้ผมก็ช่วยคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับว่ารุ่นไหนใช้ได้บ้างและก็ใช้ไม่ได้นะครับผมหลังจากที่ผมลองใช้นะครับผมการใช้เมาส์ปากกาตัวนี้เนี่ยมันจะขยับพื้นที่การใช้เมาส์ปากกาเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับผมไว้ที่ด้านซ้ายของตัวแป้นนะครับผมก็คือตามขนาดหน้าจอมือถือนะครับแต่ตอนที่ผมลองเนี่ยก็คือปุ่มบนแป้นเนี่ยกดไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้นปุ่มบนปากกานะครับก็จะมีเป็นโหมดอย่างลบแล้วก็การกดย้อนกลับนะครับบนปากกานะครับแล้วก็สามารถเซตเพิ่มเติมได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือผมไม่สามารถหาวิธีที่จะเซตให้เมาส์ปากกาเนี่ยเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตั้งได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องขออภัยด้วย
แต่ว่าผมได้รับรู้ถึงบางอย่างนะครับก็คือเจ้าตัวเมาส์การ์ดที่เขาเซตมาให้เนี่ยหลังจากที่เราต่อกับมือถือเนี่ยตอนที่ผมวาดรูปต่างๆเนี่ยภาพมันจะโดนยืดขึ้นเล็กน้อยนะครับผมหรือว่าแบนแบบโดนบีบเข้ามานะครับก็ทำให้เวลาเราวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันจะโดนยืดออกมาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อติเล็กน้อยสำหรับการใช้งานเมาส์การ์ดบนมือถือนะครับแต่ผมเจอปัญหาแบบนี้มาหลายเจ้าแล้วนะครับก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าไหนแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เรารีวิวกันไปจนหมดแล้วนะครับผมเมาส์การ์ดตัวนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นเมาส์การ์ดที่ดีมากๆเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานับว่าราคาเมาส์การ์ดตัวนี้ราคาลงมาเยอะมากนะครับผมตัวนี้ถือว่าราคาดีใช้ได้เลยนะครับกับวัสดุที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะมีข้อติเล็กน้อยที่ว่ายังเป็นไมโคร USB เสียบเมาส์การ์ดอยู่นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็น Type-C หมดแล้วเนาะก็อาจจะเป็นข้อติเล็กน้อยแต่โดยรวมวัสดุการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Galmon S620 ตัวนี้นะครับผมเมาส์การ์ดตัวนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเริ่มวาดรูปนะครับในราคาเรทประมาณ 1,500-1,400 นะครับผมสามารถหาซื้อได้จาก Shopee Lazada หรือเว็บไซต์อื่นๆชั้นนำทั่วไปนะครับผมในสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเมาส์การ์ด Galmon S620 ตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ